ันนี้เป็นคนที่ไหนล่ะครับเป็นคนนครพนมค่ะอ๋อเอ้าคนอีสานดิเอาคนอีสานนี่ถามเนี่ยเอาเอาทางเนี่ยคนอีสานถามดูถามดูเฮียมีแฟนหรือเปล่าครับมีแล้วเจ้าเรา3คนเราจะไม่นั่งโต๊ะนี้เราจะเลือก2โต๊ะฝั่งนี้ติดไม่ได้ติดเรื่องหาเราจะเค็มจะหวานไม่เลยติดได้มีแฟนแล้วผมไม่ชอบพวกผมคุยแล้วช่วงนี้เราห่องระแหงละค่ะช่วงนี้เราห่องระแหงแล้วเราห่องระแหงแล้วถ้าหนูพูดแบบนี้พี่สามคนมีสิทธิ์ต่อยกันได้นะยำรวมมิตรทะเลครับมันทำได้จังไหนนี่เป็นมีมันแข็งอยู่แล้วครับมีมันแข็งมีมันแข็งใช่ไม่แต่ก่อนที่มันจะเป็นจังสี่แล้วมันทำจังไดพี่หอยจับตั้งเมื่อกี้นี่หอยอีกแล้วพี่ลิงพี่ลิงเต้จำไว้ง่ายๆนะครับเต้จำไว้ลิงดีหอยเลวครับจำไว้ครับพี่หอยเยี่ยมมากลิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาร่วมจับผิดว่าใครคือเชฟโต๊ะอร่อยตัวจริงกับ Who is my chef โต๊ะนี้มีจ้าแล้ววันนี้เรามีนักชิม5ท่านด้วยกันขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นายพี่แซคพี่หายพี่ฝนพี่บิ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับน้องใหม่กันสักนิดหนึ่งนะครับพี่บิ๊กไมค์ทองคำนะบิ๊กนี่เป็นรุ่นไหนครับเป็นแชมป์วัยรุ่นครับแชมป์วัยรุ่นครับครั้งที่แล้วมาแชมป์วัยเก่าวัยเก่าอันนี้วัยรุ่นแล้วก็มีวัยเด็กวัยเด็กมีเพลงใหม่เป็นของตัวเองเรียบร้อยครับผมเราเคยออกอัลบั้มอะไรมาก่อนไหมยังเลยครับเพิ่งครั้งแรกเลยครับนี่คือครั้งแรกครับหนูเป็นคนที่ไหนลูกเป็นคนจังหวัดบึงกาฬครับแต่ว่าเรียนอยู่สารคามฟังอยากฟังเพลงใหม่เขาสักนิดนึงสิสักนิดนึงสักหน่อยนึงมาบิ๊กมาให้ยอมง่ายๆมันบ่แม่นอ้ายดอกแม่นหักถึกนกแบบเบอร์สิทธ์นับลงอีกจากไฟอายก็ยังสิดื้อหน้าด้านหน้ามึนบ่อุ้ยไปสายขอโทษทียี่ห่อหัวใจยอมอกหักได้แต่อายบ่ยอมเศร้าหักน้องชายผมก็มีเพลงใหม่ครับนี่มีเพลงใหม่ใครถามเผื่อท่านผู้ชมอยากฟังอ๋อโอเคอันนี้ถามเสนอครับแม่เสนอแล้วมีเพลงใหม่ด้วยเหรอเพลงใหม่นี่ครับก็จัดเสนอ1ท่อน1ท่อนจัดไปบ่แม่นว่าวัดแล้วก็บ่ได้ใจนางวันแห่ลงดังก็ดักใจนางวุ้ยบ่ได้เพลงนี้มันเมื่อ7ปีที่แล้วไอ้บ้าครับแม่7ปีที่แล้วไม่ใช่เหรอเพลงนี้เอามาคัฟเวอร์ใหม่ฮะครับผมเพลงเก่าคัมแบ็คเวอร์ชันเก่าหากินบ่ได้หรอครับเฮ้ยพิธีกรฝากสนใจเพลงใหม่เลยสิอ่ะงั้นมันก็ต่อด้วยเพลงใหม่ของฝนธนาสุนทรใครมีปืนเถื่อนเชิญเลยครับผมแต่ช่วงนี้ไม่เกี่ยวกับเพลงนี่นักร้องกันหมดเลยนะไม่เกี่ยวกับเพลงนะครับโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3ไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดโต๊ะครับใช่เชฟหรือเปล่าหรือว่าเขาทำอะไรไม่น่าจะใช่น่าจะขายเสื้อวินเทจอยู่ตลาดนัดรถไฟทรงคือทรงได้เออไปพบกับเชฟท่านต่อไปครับแต่ละคนเขาดูมีสไตล์นะใช่แต่คนที่3นี่น่าจะเป็นนักมวยอยู่ค่ายของบัวขาวทำไมฮะดูทรงเหมือนหน้าเหมือนนักมวยเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีไปพบกับเชฟท่านสุดท้ายครับเป็นสาวสวยตอนนะคนที่3นะทำไมดูดีเลยไม่รู้แต่ละคนคือใครคุยทีละโต๊ะเชิญครับ
โอ้โหเชฟทั้ง3คนในวันนี้หน้าตาและการแต่งตัวหลายสไตล์กันเลยล่ะครับแบบนี้เหล่านักชิมต้องหนักใจกันแน่ๆแต่เชฟคนไหนจะเป็นเชฟโต๊ะอร่อยนั้นไปเริ่มซื้อกันสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟมิกซ์เชฟมิกซ์เชฟมิกซ์นะครับผมร้านอยู่แถวไหนครับมิกครับผมร้านก็อยู่ที่แถวๆรามอินทราครับผมรามอินทราใช่ครับรามอินทรานี่สะโขบหน่อยรามอินทราตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเลยต้นซอยยันท้ายซอยว่าจะไปแล้วนะใจเย็นอันนี้คือที่ท่องมาใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับขายจริงๆครับมันท้ายซอยอะไรแล้วโอ้โหบางทีรามอินทรารามอินทรามันยาวนะจุดไหนจุดไหนเพราะว่าพี่อยู่ใกล้เซ็นทรัลครับเซ็นทรัลครับผมอ๋อฝั่งเซ็นทรัลรามอินทราเซ็นทรัลรามอินทราครับแต่ไม่ได้อยู่ในห้างนะครับอยู่แถวๆนั้นแถวกิโล2เนี้ยเหรอใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งครับเพราะว่าเราย้ายร้านไปเรื่อยใช่ถูกต้องครับหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าร้านคุณเป็นร้านแบบว่าเป็น pop up store ครับ pop up คือเราจะอยู่เฉพาะช่วงใช่ครับเท่านั้นใช่ครับหรือมันเป็นแบบธุรกิจเฉพาะแบบนี้จริงๆทำอย่างนี้อยู่แล้วก็มันเป็นโมเดลธุรกิจที่ทำตั้งแต่แรกมันเกิดขึ้นด้วยความเป็น pop up store แล้วก็สานต่อในความเป็น pop up store ของเราใช่ครับคือเราก็อยู่ตามตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กินอยู่ทุกวันอยู่แล้วเลยสมมุติว่ามันประมาณอยู่ตลาดนี้คุณจะอยู่แค่3เดือนแล้วคุณก็จะย้ายก็แล้วแต่ครับอาจจะนานกว่านั้นก็ได้ครับไม่มีหลักแหล่งนะไปเรื่อยๆคือรถไทยเองทำมานานหรือยังอะคะก็ประมาณ4ปีกว่าครับฝรั่งเรียกว่าป๊อปอัพสโตร์มันเป็นรถใช่ไหมคะครับเป็นรถครับเป็นฟู้ดทักไหมเราเรียกฟู้ดทักไหมอารมณ์นั้นครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องยนต์นะครับมันก็เป็นบูธมากกว่าเป็นบูธครับผมเริ่มต้นคุณคือร้านตรงนั้นเลยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายสาขาครับนั่นแหละมีหลายสาขาแสดงว่าก็อยู่ได้เลยก็อยู่ได้ไม่ได้ว่าปิดแล้วเปิดใหม่เรื่อยๆก็คืออันไหนอยู่ได้ก็อยู่ไปแล้วตอนนี้ก็คือขยาย pop up store ไปเรื่อยๆครับอยากเห็นเลยใช่นั่นแหละเชิญเปิดอันนี้มันเป็นอย่างว่ะอุ้ยคนชอบกินด้วยนะไก่ฉีกก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกก๋วยเตี๋ยวมีไก่ฉีกครับอันนี้คือเมนูเด็ดใช่ครับแต่ที่ว่าที่ร้านไม่ครับไม่มีอื่นครับมีแต่หมี่เดียวครับมีแค่หมี่มีแค่เส้นหมี่ไม่ได้มีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เหลืองไม่มีครับอ๋อก็แสดงว่าเป็นหมี่ไก่ฉีกแค่นี้ใช่ครับใช่ไหมขายอย่างเดียวใช่ครับอย่างเดียวก็อยู่ได้นะพี่สูตรเด่นของคุณคืออะไรมันโดดเด่นตรงไหนก็คือเป็นสูตรของคุณย่าเขาทำมาก็คือว่าถ้าจะเห็นสีเส้นนะครับมันก็จะมีความคล้ำๆนิดนึงไม่ใช่มีแค่สีเส้นนะสีเส้นครับตีบ้าเส้นหมี่ทำเองหรือว่าเส้นหมี่ซื้อมาครับแต่ว่าเรามีเจ้าประจำของเราอยู่ใช่ครับอันนี้เป็นความลับของที่บ้านเลยครับเขาจะมีเส้นหมี่ที่แบบว่าพอเอามาแช่น้ำพอเอามาลวกปุ๊บเนี่ยครับมันจะแบบนุ่มพอดีนี่เป็นสีของทำไมสีมันคล้ำสีมันคล้ำเนี่ยที่เราจะเล่าอ่ะเป็นการปรุงครับมีซอสมีอะไรของมันอยู่ในนี้ครับหลายร้านเนี่ยที่เขาทำเขาก็จะเป็นสีขาวปกติหมี่ก็สีขาวปกติใช่ครับอันนี้คือปรุงครับคุณกินพร้อมกับไอ้ตัวที่อยากจะกากหมูอร่อยก็ใส่เขาเรียกว่าน้ำพริกกากหมูครับโอเคพริกกากหมูราคากี่บาทครับมิก89บาทครับเอาไม่แพงนะโอเคได้ราคาด้วยฟังขึ้นอยู่ไม่รู้คิดให้ดีใช่หรือไม่ใช่เมนูก๋วยเตี๋ยวหมี่ไก่ฉีกของเชฟมิกจานนี้หน้าตาดูดีมากเลยนะครับแต่จะเป็นโต๊ะอร่อยหรือไม่ไปดูเมนูกับโต๊ะที่2กันครับไอรีนสวัสดีครับไอรีนมาสวัสดีครับนี่ก็ดูเรียบร้อยนะเขาดูเรียบร้อยนะไอรีนเปิดร้านอยู่แถวไหนครับบรรทัดทองค่ะอยู่บรรทัดทองโอ้ยย่านฮิตนั่นแน่จริงหรือเปล่าจริงค่ะทำไมต้องไปเปิดแถวบรรทัดทองเป็นย่านที่ค่อนข้างบูมค่ะแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่ที่นั่นค่ะใช่ค่ะแสดงว่าเพิ่งเปิดเปิดมาได้นั่นแน่มีนับปีหนึ่งค่ะนับครับไม่นับเดือนก็ครบปีหรือยังเป็นร้านไปเช่าหรือไปซื้อเป็นเช่าค่ะเป็นเช่าตึกเป็นตึกแถวหรืออยู่ในโครงการใช่ค่ะอยู่ในโครงการเหรอเป็นด้านนอกค่ะเป็นตึกแถวใช่ค่ะเป็นคูหาค่ะย่อยๆค่ะโอเคบรรทัดทองเป็นร้านอาหารประเภทอะไรยังไงจีนไทย
เป็นร้านอาหารแนวภาคใต้ค่ะร้านอาหารภาคใต้ใช่ค่ะหนูเป็นคนใต้เหรอเปล่าค่ะอ้าวทำไมหนูไปทำอาหารใต้อะชอบทานชอบทานอ้าวอาหารของคุณนะไม่รู้ว่าหลักเห็นหน้าตาเหมือนกันนะว่าจะเป็นอย่างไรครับเปิดครับเฮ้ยไตปลานั่นแกงไตปลาเนื้อปลาทูค่ะทำไมถึงทำอาหารใต้ครับไอรีนมันมีความจัดจ้านมันมีความจัดจ้านคนไทยชอบความแซ่บค่ะเออแล้วทำไมเราถึงเลือกเราทำเป็นหรือเรียนแข่งทันทีแล้วเป็นนี่ทำแกงไตปลาเขาเป็นนี่เขาบอกเขาทำเป็นเขาทำเป็นนี่แหละอะไรอย่างงี้ภาษาใต้ใช่ไหมเป็นนี่ภาษาใต้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นนี่เป็นศิลป์อย่าลืมเรื่องงานผมต้องอบรมคุณคุณเนี่ย2ทีแล้วอันนี้เป็นคนที่ไหนนะครับเป็นคนนครพนมค่ะเอาคนอีสานเนี่ยเอาคนอีสานนี่ถามเนี่ยเอาทางเนี่ยคนอีสานเลยถามดูเฮียมีแฟนหรือเปล่าครับมีแล้วเจ้าเอาคนเหนือนะเจ้าอ๋อค่ะเอาแฟนเป็นคนเหนือเป็นคนใต้ค่ะแฟนเป็นคนใต้ใช่แต่น้องเป็นคนเหนือหนูเป็นคนนครพนมนครพนมนี่คนอีสานนะคนอีสานแต่ไม่ได้แฟนเป็นคนใต้แล้วสูตรอาหารใต้นี่มาจากไหนคะเป็นสูตรของคุณแม่ค่ะคุณแม่ของใครคะคุณแม่ของแฟนค่ะอ๋อร้านนี้ทำกับแฟนมันเป็นคนใต้มันก็ต้องมีอะไรเชื่อมไงว่าเอ้าไปทำอาหารใต้ได้ยังไงนี่เศร้าเลยบิ๊กเศร้าเลยนี่ก็บอกว่าเป็นคนใต้ครับใต้ไหนใต้ไหนใต้ไม่นำโค้งครับแหมขนาดนี้ใต้กันใต้ยกลังเลยก็คือทำร่วมกับแฟนนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็ทำร้านอาหารใต้ขึ้นมาใช่โอเคราคาจานนี้กี่บาท240บาทค่ะเป็นปลาเลยครับวันนี้แล้วใช่เป็นปลาเลยเป็นปลาทูค่ะแสดงว่าใช้ปลาทู2ตัวใช้กี่ตัว2ตัวถ้าตัวเดียวจะเป็นปลาวันค่ะเป็นอะไรนะปลาวันกลับไปยืนที่เดิมไปใครชวนเล่นตลกนะฮะนี่ก็เป็นแชผมไม่ชอบแต่มีแฟนแล้วพี่ไฮผมไม่ชอบผมมีแฟนแล้วเรา3คนเราจะไม่นั่งโต๊ะนี้อืมเราจะเลือก2โต๊ะฝั่งนี้อืมติดไม่ได้ติดเรื่องหาเราจะเค็มจะหวานแค่เลยติดเลยมีแฟนแล้วผมไม่ชอบพวกผมคุยแล้วช่วงนี้เราของระแหงแล้วค่ะช่วงนี้เราของระแหงแล้วเราของระแหงแล้วถ้าดูผู้แบบนี้พี่สามคนมีสิทธิ์ต่อยกันได้นะไม่ผมชอบนะเขาดูเป็นคนเรียบร้อยนะแต่เขาพยายามเล่นกับผมว่าต้องปากต้องส่วนร่วมโต๊ะกลางน่าจะเก้าอี้ไม่พอแล้วนะเมนูแกงไตปลาเนื้อปลาทูของเชฟไฟลินจานนี้น่ารับประทานเลยนะครับแต่จะเป็นเมนูโต๊ะอร่อยหรือไม่ไปสืบกันต่อกับเมนูโต๊ะที่3กันครับสวัสดีครับเต้สวัสดีครับครับสวัสดีครับบุคลิกลักษณะคุณเหมือนเป็นเด็กเรียนอินเตอร์คนอีสานคนอีสานจังหวัดยังโคราชแต่ว่ามอนไม้แล้วมันไม่อีสานมากก็เลยพูดไม่ค่อยได้คนโคราชเขาเรียกว่าไทยโคราชเบ๊ะไทยโคราชเอ้ยจะไม่ได้บ้าไผ่เลยอ๋ออ่ะเต้ร้านคุณเปิดอยู่แถวไหนที่จังหวัดโคราชครับที่จังหวัดโคราชในเมืองแล้วคุณเปิดในเมืองเลยไหมใช่ครับเป็นแนวคาเฟ่เป็นร้านเก่าดั้งเดิมหรือว่าเป็นร้านสไตล์มินิมอลครับมินิมอลขาวเพิ่งเปิดได้ประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีอ๋อเป็นแนวร้านอาหารหรือว่าเป็นแนวร้านอาหารเลยครับเป็นร้านอาหารเต้ทำอาหารเป็นด้วยเหรอก็เป็นลูกมือครับผมเป็นลูกจ้างเจ้าของร้านไอทีนี่อ๋อร้านนี้ไม่ใช่ร้านของคุณใช่ครับอ๋อเขาเป็นคุณเป็นเชฟตอนแรกๆก็เป็นลูกมือกันครับแล้วก็เริ่มได้จับมากขึ้นมาดูเมนูที่เต้นำมาครับครับผมเร็วฉันก็เปิดเฮ้ยยำรวมมิตรทะเลครับจริงๆนี่มันต้องตั้งป่ะเต้น่าจะโดนจังหวะเมื่อกี้นี้ที่พี่หอยลิงหอยที่พี่หอยที่พี่หอยผิดครับมันทำได้จังไหนเนี่ยเป็นมีมันแข็งอยู่แล้วครับขยันมีมันแข็งมีมันแข็งใช่มีมันแข็งไม่ตะกอนที่มันจะเป็นจังสี่แล้วมันทำจังไหนพี่หอยจับตั้งเมื่อกี้นี้หอยอีกแล้วพี่ลิงเต้จำไว้ง่ายๆนะครับจำไ
ลิงดีหอยเลวจำไว้ครับพี่หอยเยี่ยมมากเจ็ดจมูกจานนี้กี่บาทจานนี้กี่บาท799บาทครับ799เวลาทำจริงจานเท่านี้เลยเหรอหรือว่าเยอะกว่านี้จานเท่านี้ครับเท่านี้อันนี้ดูสมเหตุสมผลนะถ้า700กว่าจริงเพราะมันไปไกลเอาละครับได้เห็นหน้าตาเมนูเปิดโต๊ะของเชฟทั้ง3โต๊ะแล้วน่าทานทุกเมนูจริงๆแต่บรรดานักชิมจะเลือกโต๊ะไหนกันบ้างนั้นไปดูกันครับถึงเวลาจองโต๊ะนะครับคิดให้ดีโต๊ะไหนเหมาะกับการที่จะไปนั่งกินอาหารอร่อยเอาละครับคิดให้ดีนะครับจองให้ถูกโต๊ะโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3ต้องแย่งนะครับให้พี่ฝนกับพี่หายยืนยืนก่อนยืนก่อนยืนข้างหน้าก่อนเลยได้ให้พี่ฝนมีสิทธิ์นะให้เลือกก่อนเลยพี่โอเคตรงนั้นนะพี่หายไปก่อนไปช้าทีหลังพี่ก็โดนโต๊ะอิ๋วแล้วพี่สั่งก่อนเลยไอ้นี่มันรู้จริงไอ้นี่มันรู้จริงกูอาจจะติดเทปแล้วกูยังหยีอยู่เลยเนี่ยคิดให้ดีถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับมาเลยเร็ว5 4 3 2 1หมดเวลานั่งครับเฮ้ยถามพี่ฮายก่อนค่ะทำไมถึงเลือกโต๊ะหมายเลขหนึ่งครับการนำเสนออาหารของเขาน่าสนใจมากแล้วด้วยราคาพี่ลิงมัน799บาทสูงไป240สูงไปอันเนี้ย80 89สูสีเราดูจากอาหารราคาดูเป็นจริงดูเป็นจริงใช่บิ๊กไม่มั่นใจโต๊ะหนึ่งครับสำหรับบิ๊กแล้วที่มหาลัยเพื่อนๆกับผมเนี่ยเวลาซ้อมดนตรีเสร็จก็จะชอบสั่งมากินก็คือมีอย่างนี้เหรอใช่ครับเขาเรียกอะไรฮะที่นู่นมีไก่ฉีกเหมือนกันมีไก่ฉีกเหมือนกันคุณก็คือชอบมันอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนกินหมี่แห้งง่ายๆมันง่ายดีครับตักกินแล้วก็กินกับมีแป๊บเดียวก็ได้แล้วสังเกตการที่เขาพูดเขาพยายามแบบว่าพูดให้ผิดให้ถูกให้ผิดอ่ะไม่เหมือนโต๊ะแรกกับโต๊ะที่3พยายามอธิบายให้ถูกให้เป๊ะนู่นนี่นั่นแต่หมายเลข2เขาจะพยายามพูดให้ผิดเบี่ยงเบนพยายามให้ฉันไม่ใช่แต่อันนี้คือเขาพยายามเหมือนแบบพอเราพูดเรื่องนี้เขาพยายามแบบตอบไปเรื่องอื่นโดยไม่ใช่อะไรผมว่าแล้วด้วยเมนูคงมันคงจะต้องรสชาติไม่เหมือนกับที่อื่นจริงๆอ่ะใช่ฮะหรือไม่งั้นมันไม่แพงหรอกครับใช่โอเคพี่ฝนมั่นใจโต๊ะ3มั้ยครับมั่นใจค่ะมั่นใจมากด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างเชฟหรือว่าร้านที่จะต้องมารายการเนี้ยเขาจะต้องใบประกาศกิตติคุณกลับไปอ่ะแล้วก็คือแบบอาหารที่มันเป็นซิกเนเจอร์ที่เขาจะต้องไปแปะที่หน้าร้านเขามันก็ต้องเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบมองปุ๊บมันต้องวู้ว่าอ้าวอะไรเงี้ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละนี่คือความมั่นใจของฝนดูเหมือนในการจองโต๊ะครั้งแรกนี้นักชิมทุกท่านจะมั่นใจกับเชฟที่ตัวเองเลือกกันทุกคนเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งมั่นใจไปเพราะต้องมาสืบกันต่อครับกับช่วงนี้กลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงตามสั่งนะครับเชฟแต่ละคนจะทำเมนูตามสั่งนะครับแต่วันนี้วัตถุดิบหลักของเราคือมะพร้าวอ่อนครับผมเอาละน้องมิกซ์นะครับเมนูตามสั่งคือมันคือขนมครกม้วนครับเอาแต่ตอนนี้เชฟจะทำอะไรให้เราดูครับผมก็แน่นอนครับมันมีส่วนผสมมะพร้าวนี่ก็เป็นมะพร้าวด้วยแล้วก็จะมาโชว์ขูดมะพร้าวให้ดูนิดนึงคุณพระคุณเจ้าช่วยมะพร้าวอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมมากนะการขูดมะพร้าวโชว์น้องผมเจ็ดแปดขวบนี่ก็ขูดเป็นนะฮะไม่เชฟขูดได้เลยครับอ๋อขูดได้เลยนะครับครับผมนี่ก็เป็นมะพร้าวนะครับโอเคจริงๆคือจริงๆมะพร้าวอ่อนมันก็เคยทราบมาว่ามันมีหลายอ่อนหลายระดับแต่ที่ผมใช้เนี่ยเขาเรียกว่ามะพร้าวแบบอ่อนกลางๆนะครับถ้าอ่อนมากไปมันอยู่ในน้ำพาอันนี้เราจะใช้แบบเบอร์สองอันนี้เป็นเมนูที่บ้านเราชอบทำเหรอคะผมทำเองตอนโควิดทำเองใช่ๆทำเองตอนโควิดอะแดปเองตอนโควิดใช่ครับแต่ว่าไม่ได้มีขายที่ร้านอะไรนะครับอันนี้เป็นมือใช้มือแมวนี่แหละครับง่ายๆแมวใช้มือแมวเนาะใช่ครับมือแมวเขาไว้ตอนเป็นคางทุ่มใช่เขาแมวไว้เกาค่ะผมขอเวลาแค่5นาทีคุณนะใช่ครับเดี๋ยวก่อนคุณเนี่ยนี่ครับประมาณนี้ครับเฮ้ย
ทำไมคุณขูดให้มันดูใหญ่อย่างนั้นได้ยังไงอ่ะคุณทำได้ไงเหรอก็ใช้แรงอะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้าชอบอ่อนก็ขูดเบาฟึดมาเลยอย่างนี้ครับเฮ้ยคุณหมาสัจจังนะคุณมิกคุณทำได้ยังไงเนี่ยเออล่ะครับมันไม่น่าเชื่อเลยนะอันนี้ชมจริงๆใช่ไหมครับรู้สึกดีจังเลยขูดให้หน่อยอีกทีได้ไหมคะขูดแบบนี้นี่ไม่ธรรมชาติเลยนะขูดให้หน่อยอีกทีไม่ใช่มันต้องพูดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไอ้ที่ใช้เขาพูดผิดละอ๋อโอ้อันนี้เป็นชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำดีเนาะใช่ใช่ครับแต่จริงมันน่าจะแอบแข็งไปนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดใส่นี่มันต้องแบบว่าให้ประมาณเนี้ยครับกินเลยได้ไหมมันจะได้ม้วนได้ใจเย็นได้วิธีการขูดมะพร้าวของเชฟมิกซ์ท่าทางพอใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมแต่รสชาติของเมนูขนมครกม้วนจะออกมาเป็นอย่างไรไปชิมกันเลยครับเฮ้ยมันคือขนมครกอ่ะอืมอร่อยดีนะอืมไอ้ที่เราขูดก็คือใส่เป็นไส้ข้างในใช่ไหมคะใช่ต้องครับอร่อยไหมบิ๊กแซ่บว่ะครับครับไม่ดีครับมันเป็นจังใดบางต่างจากขนมครกที่เราเคยกินบ่นี่แซ่บกว่าบอกไว้ต่างจากขนมครกอันเป็นกลมๆครับอันนี้มันหอมด้วยหอมกระทะหอมเขากระทะหอมกระทะพี่ทำเลยเชื่อผมเพราะไอ้ร้านไก่ฉีกไม่ใช่ของพี่อยู่แล้วพี่ทำอันนี้แหละพี่จะมีร้านของตัวเองเชื่อผมเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับช่วงหน้ากลับมาสืบกันต่อครับกับเมนูตามสั่งของเชฟไอรินและเชฟเต้ทั้งคู่จะรังสรรค์วัตถุดิบมะพร้าวอ่อนออกมาเป็นเมนูอะไรนั้นห้ามพลาดนะครับ